มากขึ้นแต่ตอนนี้ป่ามันลดลงลดลงแล้วก็ต้นน้ำลำธารเราก็แห้งลงแห้งลงประชาชนก็จะเดือดร้อนมากขึ้นตอนนี้ลูกหลานชาวตำบลบ้านดงผมไม่ค่อยห่วงแล้วคือมีอนาคตมีชีวิตที่ดีในอนาคตนะเพราะมีป่ามีน้ำพลตรีธนาจารุวัฒน์รองแม่ทัพภาคที่3เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าหรือรสทปซึ่งได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและเข็มบุคคลดีเด่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านดงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจได้เดินทางต่อที่บ้านใหม่พนมทองเพื่อเปิดพิธีโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารุ่นที่1ในท้องที่บ้านใหม่พนมทองและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมทั้งอัญเชิญธงพิทักษ์ป่าพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าประจำปี2559รุ่นที่1พร้อมอัญเชิญธงพระราชทานพิทักษ์ป่าในเขตท้องที่บ้านใหม่พนมทองและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยมีอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเข้าร่วมโครงการกว่า120คนโดยการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสาสมัครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองถึงปัญหาป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าจะอาศัยลำพังหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวคงไม่สามารถรักษาป่าไว้ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขการบุกรุกทำลายป่าโดยยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้นได้มีการปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อทำการหยุดยั้งมาโดยตลอดไม่สามารถหยุดยั้งได้เด็ดขาดและนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดภารกิจส่งเสริมประชาชนทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในการสงวนรักษาพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกยังคงปรากฏให้เห็นมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสนอพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการปกป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปตอนนี้พื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยโดยนโยบายของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติหรือทางกรมป่าไม้เนี่ยก็พยายามที่จะขยายหรือทำป่าชุมชนให้มีมากขึ้นเท่าที่สุดมากที่สุดที่จะทำได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือเราเนี่ยเราก็มีพื้นที่ป่าชุมชนรวมๆแล้วประมาณ 300,000 กว่าไร่งั้นแต่ว่าเราต้องการให้จนถึงเป็นล้านไร่นะครับหลายๆล้านไร่เพราะว่าเราพิจารณาแล้วว่าถ้าการไปปลูกป่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันได้ผลอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าป่าที่มีอยู่แล้วหรืออยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยเราขยายให้มากขึ้นและให้ชาวบ้านชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเนี่ยซึ่งเขาได้รับการฝึกอบรมเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ในป่าแล้วการดูแลรักษานะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นและดูแลรักษาป่าได้มากขึ้นคิดว่าผมเชื่อว่าอยากจะในปีภายในเร็วๆนี้นะครับปี2ปีเนี่ยจะขยายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับโดยร่วมกับเป็นนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับทีมข่าวพิโลกนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย